มาดูรายชื่อผู้เล่นของ2ทีมกันนะครับที่จะลงสนามในเกมวันนี้ทั้งฝั่งมีเวลาได้ในเรื่องหลายต่อให้ธนสิทธิ์ชบทันไม่ออกด้วยไม่ออกนี่ก็ได้เปิดแล้วเปิดมาให้กับเล่โอ้โหว้าสุภเสกครับที่ตัดหน้ามาเรียนดอกกำลังจะง้างสุภเสกมาโขกได้ก็กินแฟนก็ลุ้นบอลลงพื้นเป็นข้าวฟ้าลงพื้นได้อาศีเกตมาทางซ้ายบอลของโยซี่ป๊อตเปิดให้ข้าวฟ้าไม่ตรงกรอบเนี่ยครับมาว่ามีได้ลุ้นแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบครับโอ้แต่ว่าโขกสะบัดมากไปต้องชมการหยอดที่แม่นยำของกาฟาดูโรซินมี่ด้วยโอ้ข้าวฟ้าโขกลูกนี้ของธนสิทธิ์มาอยู่ขวาบ้างฝาได้หลายด่านอยู่เหลือด่านสุดท้ายข้างขวาให้สวยตรงนี้มาดูชาตรีชิมทะเลโอ้โหมีประตูต่อศูนย์เอาครับมาต่อการขึ้นนำบทจะได้ได้ไม่ยากและบอลลอดขาของนรงค์ทองคำเข้าไปโอ้โหชาตรีชิมทะเลวันนี้ลงสตรีแล้วชาตรียิงได้ครับดูครับจังหวะโอ้โหหลุดเข้ามามุมที่บีบมากครับต้องบอกว่าลูกนี้ยิงฉลาดจริงๆครับมุมมันบีบยิงลอดขาของเลยครับสวยจังหวะที่ธนสิทธิ์มาอยู่ทางขวานะครับสลับมาอยู่ขวานิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมกับชาตรีได้แล้วก็นี่ครับจังหวะเชื่อมมาสวยของธนสิทธิ์ให้กับชาตรีแล้วคือลองโยนนู้นโยนนี้ตั้งนานยากอยู่ตั้งนานพอบทชนะตุ้ยรอสุภเสกมาก็สุภเสกกี่เสาแรกที่มาเข้ากับไปโทษแล้วซัดลูกนี้ฉีดยาตามซ้ำแล้วก็ติดมือเหมือนจะเป็นนิโคลอฟใช้มือครับโอ้โหน่าจะจุดโทษครับอย่างนี้เวนิโคลอฟโอ้โหจะเฉยก็ไม่โดนบอลนะครับแต่ตบออกมาปุ๊บมันเป็นการตบบอลแล้วของทางลูเบนนิโคลอฟนั่นนะครับโอ้โหชัดเจนครับเลอันโดโอลิเวราวิ่งมาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นประตูให้กับบางกอกกราสออกนำ2ประตูต่อ0ครับยิงออกไปทางซ้ายครับแล้วนรงค์วงศ์ทองคำพุ่งไปผิดทางครับได้เฮงพลาดจริงๆครับลูเบนนิโคลอฟเราดูเลอันโดครับยิงปลดล็อกประตูแรกของฤดูกาลนี้ของเขามาจนได้ครับนรงค์พุ่งไปผิดทางยิงไม่ได้มุมมากครับแต่ยิงหลอกให้ผู้สัมผัสซัดเข้าไปครับคนหนุ่ยมีงานยากเลยครับคุณขึ้นได้เหมือนกันโดยคันหนึ่งบูลานสุกโอ้โหสุดสวยเลยครับ1ประตูต่อ2ฟรีคิกสัมผัสแรกของเขาในเกมนี้การเล่นลูกฟรีคิกเหรอครับโอ้เขาเป็นนักเตะจอมเทคนิคอยู่แล้วครับช่วงพลิกสามเหลี่ยมดิกในลูกนี้โอ้สราวุธพุ่งสุดเหยียดแล้วก็ไม่ถึงจริงๆครับโอ้ว่าแซวมาซาจักรพงศ์ทุบมาข้างในโดนดักไว้ได้ดักมาก็โดนสวนใหม่ด้วยเอกพันธ์มีเจ็บอยู่เลยครับมีเจ็บอยู่แต่ครับฟ้ายิงสวนมาบอออกหลังประตูไปผู้เล่นของทางบางกอกครับคันหนึ่งเล็งแล้วปั่นโด่งสลาวุฒิกองลาโอ้โหโอ้ยจริงๆถอยมาเซตชนคานออกไปได้โอ้โหว่าบอลเหมือนเปิดแต่เป็นสุดไหนเหมือนจะเป็นจักรพงศ์สมบูรณ์ที่เท้าหนักลองยิงดูโอ้โหขาดอีกแล้วโอ้โหรับน้องใหม่สลาวุฒิจังเลยครึ่งหลังนี่สลาวุฒิของชาอาทุพชัยคมสิงห์โอ้โหพอเข้าซ้ายดีดเลยครับดูนรงค์น่าจะปัดโอ้ได้ท้าฟ้าเปิดยาวยาวมาชี้แล้วครับเป็นว่าชี้ให้สลาวุฒิออกมาไม่พ้นเอาครับจังหวะนี้โอกาสทองของทางนัทวุฒิคำลินโอ้โหสลาวุฒิกองลาบเกือบไปแล้วเกือบจะถูกสีเกตตีเสมอโอ้โหเนี่ยครับเจ้าเบนรวมถึงเตะมุมของทางบางกอกการเนี่ยหลังของสีเกตยังไปได้ไม่สุดทางแล้วครับทีนี้มาดูบางกอกการจะสวนบ้างใครบี้พักให้ธนสิทธิ์ได้ธนสิทธิ์คืนทุกช่องหายอยู่ในของใครบี้ไม่ล้ำหน้าแล้วลุ้นเดียวของรัตนคายบี้โอ้โหก็ยังกินในวงทองคำไม่ได้ครับประตูแรกที่เสียไปน่ะจำแล้วครับเล่นเลยไปนะครับดูว่าทุกช่องธนสิทธิ์ยิงจี้เสาแรกที่แล้วย้อนมาให้กับคาเซฟสกี้3ประตูต่อ1จนได้โอ้โหครับตัวชิง1 2ก็เป็นธนสิทธิ์ที่มีส่วนอีกแล้ววันนี้2แอสซิสต์เลยครับปิงครับเนี่ยครับธนสิทธิ์หลุดมาเห็นมั้ยตรงกลางเนี่ยว่างเลยถ้าทาเชฟสกี้จะผ่านต่อให้ชาตีก็ว่างยิ่งกว่าทาเชฟสกี้ด้วยซ้ำไปครับนั่นน่ะนี่ไงครับโดนดึงมาหมดนะครับโอ้โหนะครับชาตียืนโล่งๆกันตาเซฟสกี้ทะลุช่องอีกแล้วมาดูชาตี
ทางขวาไม่มาดูจังหวะนี้ของลาสลักคาอิปี้โอ้โหนี่กินนรงค์ทองคำไม่ได้จริงๆครับเลยครับแตกเลยครับคนตุยชนะสง่าพลนะครับเดียชัยตัดโค้งมาโค้งเสาสองมีโอ้โหด้วยโอ้โหกองหลังของทางบางกอกครับไปพลาดให้กิติพงษ์วงมีโค้งลูกนี้โอ้โหบอลลงพื้นเสียบสามเหลี่ยมอย่างสุดสวย2 3โอ้เสียดายที่เวลาเหลือน้อยวงมีครับกิติพงษ์วงมาครับยืนมองโล่งๆกันจะโอ้เนี่ยครับคือต้องโทษกองหลังนะครับที่ไปปล่อยให้กิติพงษ์ยืนจอดจ่อโบดินเปิดมาให้คาเซ่ก็โดนเคลียร์ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าบางกอกการ์ดครับโอ้โหต้องว่าเก็บ3แต้มได้แบบสนุกตื่นเต้นเลยครับก็เฉือนเอาชนะศรีสะเกษไปนะครับ3ประตูต่อ2ครับบางกอกการ์ดขึ้นนำนาทีที่34จากชาตรีชิมทะเลครับและลูกที่2จุดโทษของเลอันโดโอลิเวรานาทีที่